ีดัสสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำไนท์รูทีนกันค่ะซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันที่เกดทำเป็นประจำทุกๆคืนเลยนะคะก็หลังจากที่เกดกลับมาจากโรงเรียนหรือว่ากลับมาจากข้างนอกนะคะเกดก็จะเปิดไฟห้องและก็ทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ที่โต๊ะทำงานทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้นเกดก็จะเดินไปที่เตียงและทิ้งตัวลงนอนทันทีค่ะเพราะเหนื่อยมากแล้วเกดก็จะเช็คโทรศัพท์มือถือสักหน่อยนะคะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวมาบ้างไหมหลังจากนั้นนะคะเกดก็จะไปล้างหน้าล้างตาค่ะไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรนะคะเกก็จะเปิดเพลงร่วมไปด้วยเพราะเกเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากๆหลังจากนั้นนะคะเกก็จะรวบหน้ามาขึ้นค่ะแล้วเราก็จะมาล้างหน้ากันนะคะซึ่งสำลีที่เกใช้เนี่ยจะเป็นสำลีที่ไม่มีสีเจือปนเลยนะคะแล้วเกก็จะเลือกใช้ออยส์แทนการใช้ครีนซิ่งในการล้างเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าครีนซิ่งบางยี่ห้อเนี่ยเกไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเกเป็นคนที่หน้าแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ไปแล้วก็ใช้ออยส์ในการล้างหน้าแทนนะคะซึ่งมันก็จะมีปัญหาต่อมาก็คือมันมีความมันเกก็จะพิกสำลีอีกด้านนึงและใช้น้ำเกลือในการล้างความมันนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เกิดสิวอุดตันเกิดขึ้นซ้ำรอบที่2นะคะแล้วก็มันก็จะช่วยทำให้สิวของเราเนี่ยแห้งขึ้นด้วยนะคะเกดประสบปัญหาเรื่องของสิวค่อนข้างบ่อยและเกดก็จะรวบผมขึ้นแล้วเราก็จะไปล้างหน้ากันค่ะเกมีความรู้สึกว่าเกมีความแปลกในตัวอยู่อย่างนึงก็คือเกจะเป็นคนที่ใช้โฟมล้างหน้าตอนเช้าและก่อนนอนไม่เหมือนกันนะคะตอนเช้าเนี่ยเกจะเลือกให้ความชุ่มชื้นแก่ใบหน้าแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยเกจะเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่ช่วยเรื่องของสิวนะคะเพราะเกมีความเชื่อว่าคือเวลาที่เราเป็นสิวแล้วเราแต้มยาหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ที่มันช่วยเรื่องสิวแล้วเวลาที่เราไปนอนเนี่ยสิวมันจะแห้งหรือว่าหายเร็วขึ้นนั่นเองค่ะก็จะเข้าใจว่าเหงามากอะไรประมาณนั้นนะก็จะล้างหน้าตามปกตินะคะก็เกจะเป็นคนที่ล้างหน้าแปรงฟันสระหน้าม้าย้ำว่าสระหน้าม้าที่หน้าตู้กระจกค่ะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเช็ดหน้าให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเก๋ก็จะเริ่มปล่อยหน้าม้าสยายผมให้ฟูฟ่องไม่ใช่แล้วก็จะสระผมนะคะก็คือต่อให้ไม่สระข้างหลังก็ขอให้ได้สระหน้าม้าหน่อยเถอะคือเป็นคนที่ผมมันง่ายมากไม่รู้จะมันไปไหนคือผมหน้าม้าก็มันง่ายแล้วผมข้างหลังมันง่ายและสระยากยิ่งกว่า2วันสระทีแต่ถ้าแบบออกไปข้างนอกก็สระวันละครั้งเลยก็ได้นะคะเช็ดผมให้แห้งแล้วก็จะไปอาบน้ำกันค่ะแต่ตรงนี้ขอไม่ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูแน่นอนค่ะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบายเข้าสู่ช่วงของสกินแคร์กันแล้วนะคะซึ่งสกินแคร์ตัวแรกที่เกจะหยิบมาใช้เลยเป็นอันดับที่1ของดวงใจนะคะนั่นก็คือ Best Korea TT Serum หรือ Best Korea Serum TT ใบบัวบกค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเคลียร์ทุกปัญหาของสิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันสิวหัวช้างและยังช่วยขจัดรอยดำรอยช้ำรอยแดงบำรุงผิวให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้กลับมาเป็นสิวง่ายๆอีกนะคะสูตรใหม่เนี่ยเขาพัฒนาจากเกาหลีเลยนะจัดการสิวและรอยสิวได้ดียิ่งขึ้นถึง10เท่าเลยค่ะอัดแน่นด้วยคุณค่าจากสารสกัดจากทรีทีใบบัวบกและเซรั่มขจัดสิวเข้มข้นอ่อนโยนไม่กัดผิวแล้วก็สามารถทาบำรุงได้ทั้งหน้าและคอนะคะซึมซาบเร็วมากเกดชอบมากไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยเวลาทานะคะก็ให้ทาทั่วหน้าแล้วก็เน้นย้ำตรงบริเวณสิวแล้วก็รอยสิวค่ะราคาเพียงแค่49บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเก๊ก็จะปล่อยผมหน้าม้าปล่อยผมหลังหรือบางทีก็มัดดังโง่บ้างบางทีก็มัดรวบบ้างบางทีก็ถ้าร้อนมากๆก็มัดหน้าม้าขึ้นบ้างหรือบางทีก็รวบมันให้หมดเลยนะคะเพราะว่าร้อนกิจกรรมก่อนนอนหลังจากนี้เก๊ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะคะก็เพียงแค่เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะเช็คสื่อโซเชียลมีเดียไปเช็ค IG Facebook LINE Message นะคะบางทีก็คุยโทรศัพท์บ้างอย่างเช่นในคลิปตอนนี้นะคะก็บางทีก็เล่นจนตัวเองหลับไปเลยบางทีก็ 2-3 ชั่วโมงก็ค่อยพอแล้วก็หลับนะคะก็คือเอาง่ายๆคือง่วงตอนไหนก็นอนตอนนั้นแหละเนาะเพราะว่าเก๊นอนคนเดียวนะคะก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเก๊ก็จะเริ่มเตรียมตัวชาร์จแบตนะคะชาร์จทุกอย่างไม่ว่าจะกล้องโทรศัพท์ power bank เตรียมตัวเตรียมของสำหรับของที่จะต้องใช้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะเก๊เป็นคนนึงที่มีโคมไฟเยอะมากๆแต่โคมไฟที่เก๊มีในห้องไม่เคยใช้ได้เลยเก๊ก็จะเปิดแฟลชโทรศัพท์แทนนะคะแล้วก็จะเดินไปปิดไฟแล้วก็ถือมันไป2เครื่องนั่นแหละค่ะปิดไฟตึงตึง
ปิดไฟใส่ก่อนแล้วเข้าห้องนอนแล้วนอนเตียงใหญ่เอาไม่ใช่ก็จะเดินมาที่เตียงนะคะก็เกดลืมถอดคอนแทคด้วยในคลิปเกดไม่ได้บอกนะคะคือเกดเป็นคนที่สายตาสั้นเพราะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยเกดก็จะเดินไปถอดคอนแทคก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานอนนะคะก็คือก่อนไปปิดไฟนั่นแหละก็จะไปถอดคอนแทคแล้วก็กลับมานอนหลังจากนั้นเกดก็จะปิดไฟโทรศัพท์ค่ะแล้วก็นอนนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ night routine นะคะก็เป็นสิ่งที่เกดทำทุกวันเป็นประจำเลยนะคะก็ก่อนนอนเกดก็จะทำประมาณนี้นะใครนะคะที่สนใจตัว Best Korea ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะคะราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกดทำคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้เกดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย